สี่ราศีคนดวงรวยโชคลาภรายได้เข้ามาเกินคาดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีต่อไปนี้ดวงดีแบบไม่ต้องรอโชคลาภรายได้เข้ามาดีเกินคาดได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานช่วงนี้งานดีแบบสุดขีดอุปสรรคปัญหาใดๆที่เคยมีจะคลี่คลายความสำเร็จสมหวังจะเข้ามาในไม่ช้าแนะนำให้คุณทำบุญด้วยปัจจัยจำนวนเท่ากับอายุบวกหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งแต่จะเก็บเงินไม่อยู่จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าความรักไม่ค่อยหวานเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกเรื่องคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตแต่เรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนักราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากอยากเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีโอกาสสมหวังมากการเงินแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่หวั่นเพราะคุณมีรายได้เข้ากระเป๋ามากในช่วงนี้แต่ถ้าวางแผนการเงินไว้สักหน่อยก็จะดีมากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ห่างเหินพอสมควรควรหาเวลาใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากกว่านี้คนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบในช่วงนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะยอมเปิดใจให้รักครั้งนี้หรือเปล่าราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานช่วงนี้หากต้องติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ตอนนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณไม่คาดคิดการเงินมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากความอุตสาหะหมั่นเพียรของตัวคุณเองความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเหมือนที่ผ่านมาเพราะต่างคนต่างเข้าใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันคนโสดแม้ว่าจะมีคนมารักแต่คุณก็ไม่สนใจเพราะสมองของคุณคิดวนเวียนแต่เรื่องงานและการสร้างเนื้อสร้างตัวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานหากอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือสมัครงานใหม่จะมีเกณฑ์ได้งานสมใจในช่วงนี้การเงินคล่องตัวเพราะมีรายได้เข้ากระเป๋ามากในช่วงนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นการถวายปัจจัยค่าน้ำการถวายน้ำปานะเป็นต้นเพื่อเป็นการเสริมดวงความรักคนมีคู่เริ่มเข้าใจและรักกันมากขึ้นหลังจากที่คุณและคนรักผ่านอุปสรรคมาด้วยกันมากมายคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่คุณไม่คาดคิดแต่ก็จะได้ครองรักหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณจะยอมเปิดใจรักคนใหม่ๆหรือเปล่าหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ